ครับผมช่วงนี้ขายของเยอะครับทำธุรกิจหลายอย่างช่วงนี้ก็มาร่วมทาง Lazada ด้วยครับผมก็ยังไงฝากโปรโมชั่นด้วยนะครับผมอ๋อตอนนี้ทำยาสีฟันครับ Porsche Natural Mouth Foam นะครับแล้วก็มีทำน้ำพริกอีกแล้วเดี๋ยวมีทำชาทำหลายอย่างช่วงนี้ครับชาชงชาชงชามะลิชามะลิก็ช่วงนี้อยากทำธุรกิจด้วยช่วงนี้ฮะสนุกดีสนุกใช่ปกติเราเล่นแต่ละครเนี่ยก็ลองอยากมาเป็นนักธุรกิจบ้างครับแต่ละอย่างเลือกจากสิ่งที่เราชอบมากกว่าอย่างยาสีฟันเราชอบแบบอะไรที่มันพกพาสะดวกอะไรแบบนี้ครับอย่างน้ำพริกก็ชอบกินอย่างชาเราก็ชอบกินอะไรแบบนี้เดี๋ยวใกล้ๆจะเริ่มเปิดตัวแล้วสินค้าครับเราดูแลไงคะหมายถึงว่าธุรกิจมันมาพร้อมกัน3ตัวอะไรอย่างเงี้ยปวดหัวอยู่ช่วงนี้ก็เลยถ่ายละครเรื่องเดียวครับแล้วก็ต้องทำธุรกิจหลายอย่างใช่อันนี้คือดึงที่บ้านมาช่วยไหมคะหรือว่าเป็นบริษัททำจริงจังยาสีฟันนี่ทำกับเพื่อนแต่ว่าน้ำพริกกับชาเนี่ยทำคนเดียวให้แม่ช่วยทำอะไรอย่างงี้ใช่ครับนี่เป็นเสียพอดแล้วทำธุรกิจบ้างครับถ่ายละครมา10ปีแล้ว อยากลองทำอย่างอื่นดูบ้างมันก็สนุกดีขายเองด้วยแต่ละตัวลงทุนเยอะไหมคะทุ่มเงินเก็บก็ถ้าเยอะน่าจะเป็นยาสีฟันเนี่ยเยอะใช่ครับเพราะว่าไปเพื่อนบ้านด้วยนะครับไปที่ลาวครับผมไปพม่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็กำลังดิวอยู่ครับแต่งานไม่ได้ส่งไปครับเริ่มงานเนี่ยครับยาสีฟันเริ่มประมาณน่าจะ3เดือน4เดือนแล้วก็ถือว่าโอเคครับผมแล้วก็ทาง Lazada สนใจก็เลยวันนี้มาร่วมแคมเปญกับ Lazada ด้วยครับทำไมถึงคิดในตลาดว่าเอาไปแบบเพื่อนบ้านดีกว่าอะไรคือเรามีคอนเนคชั่นทางนั้นด้วยแล้วก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่สะดวกนะมันก็น่าใช้แล้วมันเป็นแบบมันพกพาสะดวกยาสีฟันเป็นมูสโฟมด้วยเป็นนวัตกรรมใหม่ก็ในไทยยังไม่ค่อยมีทำเท่าไหร่ใช่แล้วก็ลองมาเปิดตลาดในไทยดูแล้วก็เปิดตลาดที่ลาวที่พม่าด้วยครับอย่างที่เราบอกเราตั้งใจเบาเรื่องละครเพื่อมาเพิ่มด้านธุรกิจใช่ครับเพราะว่าเหมือนทำเองด้วยแล้วเราก็ไม่ได้จ้างทีมที่จะโปรโมทอะไรแบบนี้แล้วก็ทำระบบตัวแทนด้วยนะครับก็เลยต้องสอนงานพวกตัวแทนเองด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ก็จะได้เห็นพอในวงการบันเทิงน้อยลงไหมก็มีแต่คงจะรับทีละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างไรผมก็คิดว่าเราหายไปไหนแล้วยังอยู่แต่ว่าไปยุ่งเรื่องยาสีฟันเพราะมันเพิ่งเปิดตัวได้ 3-4 เดือนแล้วก็หลายอย่างฮะแล้วเราไม่ได้จ้างคนอื่นแล้วลงไปดูเองด้วยสอนงานตัวแทนเองทำระบบเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยุ่งๆหน่อยพอมันหายไปคนก็เลยไปโฟกัสที่คนได้สัญญาเราไอ้ยังอยู่ยังไม่หมดแต่ยังถ่ายอยู่ถ่ายอยู่เรือเยอะไหมพอหรือระยะเวลามันเท่าไหร่พอจะระบุได้ไหมครับก็เรือนิดหน่อยครับแต่นิดเดียวฮะก็เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีครับผมเพราะว่าก็จริงๆแล้วก็เราก็อยากโปรโมทหลายช่องทางเนอะแต่ก็ยังดูอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีถ่ายละครอยู่กับช่อง7นะครับวงเวียนหัวใจก็ยังถ่ายอยู่แต่ที่พูดแสดงว่ามีแอบคิดอยู่เหมือนกันว่าจะไปได้หลายที่ยังไม่คิดอะไรเยอะช่วงนี้ยังแต่ก็คือเราก็โปรโมทช่อง7เขาก็ช่วยโปรโมทเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พยายามโปรโมทในหลายช่องทางใน Facebook ในอะไรอย่างเงี้ยครับแต่นิดนึงนี่คือบอกได้ไหมคะเพราะว่ามันเหลือประมาณเท่าไหร่นั่นแหละอยากรู้อีกรู้สิค่ะเดือนหรือปีหรืออะไรหลักเดือนครับหลักเดือนครับแต่ก็ยังถ่ายอยู่ละครน่าจะออนปลายปีนี้นะวงเวียนหัวใจจะมีคุยกับผู้ใหญ่อะไรไหมยังเลยครับยังไม่ได้เข้าไปคุยเลยเพราะตอนนี้กำลังคำนวณยุ่งหลายอย่างด้วยยุ่งเรื่องยาสีฟันด้วยใช่แต่มันก็มีข่าวลือมาว่าเราเตรียมแบบว่าไม่ว่ายังถ่ายอยู่ ยังถ่ายอยู่ยังถ่ายวงเวียนหัวใจอยู่ครับที่ดีเรามองอนาคตแบบแทนการทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็10ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเติบโตหรือว่าไปทางไหนยังไงคือจริงๆแล้วอยากไปทางธุรกิจณตอนนี้ธุรกิจจะมาแบบ 60% มากกว่าเพราะพยายามทำมันผมว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆที่เรายังไม่ได้ทำเนอะเพราะปกติเราก็อยู่แต่กล้องถ่าย อยู่แต่ละครอะไรอย่างเงี้ยฮะก็อยากลองแบบว่าเฮ้ยไปทางธุรกิจบ้างทำโดยที่ไม่ได้จ้างใครด้วยเราก็ดูเองลงไปดูงานเองเดี๋ยวก็ต้องบินไปลาวบินไปอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวรอก่อนสนุกสนุกครับสนุกเหนื่อยดีเหมือนกันครับผมเข้าใจแล้วว่ามันเหนื่อยอย่างตอนนี้มีค่ายอื่นมาทาบทามเราแล้วหรือยังคะยังครับตอนนี้ยังไม่ได้ไปคุยกับใครเลยตอนนี้ก็ผมบอกแล้วหนักไปทางธุรกิจมากกว่า
เราได้เห็นข่าวนะคะที่ว่าเราจะเตรียมเห็นแล้วผมเห็นหลายคนเลยครับช่วงนี้เขาหลายคนนะไปหมดแล้วเออเพื่อนเข้าช่องไม่มีเพื่อนเลยครับมีบางคนไม่ตอบไปอยู่ตรงนี้เราไม่รู้สึกไม่ค่อยได้คุยนะเพราะช่วงนี้แทบจะไม่ได้เจอเพื่อนในวงการเท่าไหร่ก็เจอบ้างแบบงานใหญ่ๆไปงานแต่งไปงานอะไรก็ไปฮะแต่ว่าถ้าเป็นวันปกติไปแฮงเอาท์กับเพื่อนอะไรไม่ได้ไปเลยก็อยู่แต่บริษัทอยู่แต่ออฟฟิศอย่างเราหายหน้าไปประมาณอย่างเงี้ยเราไม่กลัวหรอกว่าพอกลับมาแฟนๆอาจจะแบบกระแสมันอาจจะดรอปลงไปแล้วเลยก็อย่างที่บอกผมหนักไปทางธุรกิจมากกว่าช่วงนี้นะเพราะว่าอาชีพนี้มันก็อยู่ได้ช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หาอะไรทำเพิ่มแล้วก็คิดว่าลองไปลองทำดูแล้วคิดว่านะตอนนี้ธุรกิจเป็นสิ่งที่เราชอบมากกว่านิดนึงแต่ก็ทำละครไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนวางรากฐานเลยว่าอาจจะแบบว่าหันหลังให้วงการอนาคตยังเป็นไม่ถึงอาหารเราครับก็อยู่นี่แหละแต่ว่าก็อาจจะน้อยลงนิดนึงแต่ช่วงนี้มันคือมันเพิ่งเปิดตัวธุรกิจหลายอย่างมันก็เลยแบบงงๆแล้วก็ด้วยความที่ไม่ได้งบนะแต่ไม่ได้จ้างใครมันก็เลยแบบใช่ทำช่อง YouTube เล่นอีกทำอะไรเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างงี้พอดีช่วงนี้อยู่กับเพื่อนที่จันทบุรีบ่อยก็จะหาอะไรทำกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็มีโดนเพื่อนโกงเงินอ๋อว่าเป็นเล่นเกมอันนั้นเล่นเกมขำๆแต่ก็ไม่ขำแล้ว 20,000 เนี่ยตอนนั้นเขาติดต่อมาบ้างมาหายไปแล้วครับผมไม่เป็นไรไม่ซีเรียสคือเราสนิทหรือเปล่าคะคนนั้นไม่ได้สนิทมากจริงๆเป็นไอ้เรื่องเงินไม่ได้ซีเรียสหรอกแต่เราฝากไว้ไงแล้วมันหายไปแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสครับก็ลงไปแบบขำๆมากกว่าเกมเล่นอะไรมีไหมพ่อหรือเราเล่นอะไรนะฮะเกมกับการเล่นเกมหรืออะไรอย่างงี้มั้ยไม่ช่วงนี้ว่าเปลี่ยนไม่เล่นเกมแล้วช่วงนี้มันเล่นอย่างอื่นแทนช่วงนี้ไปแบบเอ็กซ์ตรีมชีวิตจริงจริงมาชีวิตจริงดีกว่ารู้สึกชีวิตมายามแปลกๆไม่ใช่วงการบันเทิงนะหมายถึงในเกมแบบนี้ไม่กล้าฝากเงินกับใครแล้วมั้ยฮะกล้าครับกล้าอยู่แต่คงไม่ฝากเงินในเกมครับผมเจ็บเรื่องหัวใจครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ทำงานเยอะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยคิดเรื่องนี้เท่าไหร่ก็เจอคนเยอะช่วงนี้ชอบไปเที่ยวแบบโลคอลเดินตลาดอะไรชิลๆมากกว่าเหมือนเมื่อก่อนเราไม่ค่อยได้ทำไงอย่างรอบนี้จะโสดสักกี่เดือนนี้นั่น เดี๋ยวก่อนค่อยอย่าไปตั้งเป้าหมายมันเดี๋ยวตกลงมาเจ็บเหมือนคราวที่แล้วอะไรฮะแบบมันนิ่งสนิทไปเลยสถานะวิ่งไปไม่คนคุยคือไม่อยากคุยกับใครด้วยช่วงนี้ครับทำไมล่ะเข็ดไม่อยากคุยกับใครเท่าไหร่ทำงานเยอะทำงานดีกว่าเข็ดจริงเลยเหรอเข็ดจริงหรือเปล่าเข็ดจริงหรือเปล่าเข็ดจริงดิเข็ดจริงช่วงนี้ก็เลยขอแบบว่าอโลนดีกว่าไม่บอกไปคอมเมนต์ใครแล้วนะไม่มีครับเนี่ยคอมเมนต์ใครก็ไม่ได้คราวนี้ไม่กล้าเล่น IG แล้วเนี่ยไม่กล้าคอมเมนต์ใครเลยคราวนี้ฮะได้เล็กกับไม่ได้เล็กไม่เหมือนเราตั้งใจจะพักลาก่อนหรือเปล่าก็ส่วนนึงครับก็ไม่ได้พักหรอกแต่ว่าเราก็ไปหนักเรื่องงานมากกว่าก็ช่วงนี้ก็มีอะไรให้ทำเยอะครับไม่เบื่อใช่